สวัสดีครับวันนี้นะครับมีปืนสั้นอัดแก๊สนะครับมือสองนะครับตัวนี้นะครับเป็น CO2 นะครับพอดีว่าลูกค้าเพิ่งส่งมาขายเลยนะครับก็เลยเอามารีวิวให้ดูกันเลยนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับอันนี้ให้ดูตัวบอดี้ก่อนนะครับผมได้ทำการใส่แก๊สเรียบร้อยนะครับก็เท่าที่ทดสอบนะครับก็แก๊สไม่รั่วไม่ซึมนะครับท่านใดที่สั่งนะครับก็จะได้แก๊สตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ได้แก๊สเพิ่มนะครับอีก1หลอดนะครับตัวนี้ครับที่ยังไม่ได้ใช้งานนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูเนื้องานกันก่อนนะครับนี่นะครับก็สภาพค่อนข้างสวยอยู่นะครับเป็นวินกันนะครับตัวนี้ 2.5 นิ้วนี่นะครับโอเคอันนี้เป็นเซฟนะครับนี่นะครับแล้วก็ปลดโม่นะครับโม่หมุนโอเคอยู่นะครับอันนี้กระสุนผมได้ใส่ปลอกกระสุนที่ปลอกแล้วได้ใส่กระสุนเรียบร้อยแล้วก็เท่าที่ทดสอบนะครับจะมีอยู่ปลอกหนึ่งนะครับแต่ว่าได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็เล็มๆตัวยางออกไปหน่อยหนึ่งมันมีอาการที่ลูกติดนิดนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคละปกติดีละเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูกันนะครับสังเกตนะครับว่าจะเป็นปลอกเนี่ยอาจจะค่อนข้างเก่านะครับแต่ว่ายิงได้ปกติอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันอันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับให้ดูเนื้องานดูรายละเอียดดูก็ดูระบบนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเนื้องานอีกรอบนึงนี่นะครับเป็นสีเงินนะครับค่อนข้างสวยเลยนี่นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวมาทดสอบเดี๋ยวให้ดูกันดีกว่าจะยิงเป็นตรงกลางๆแล้วกันเนาะโอเคยิงไม่ออกนะครับอาจจะเป็นนัดที่บอกนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเห็นไหมครับจะมีอยู่นัดหนึ่งเห็นไหมก็น่าจะเป็นนัดนี้ครับที่ค่อนข้างติดนะครับก็ถ้าได้ไปก็ลองเอาไปเล็มๆดูนะครับแต่ว่าถ้าลองเดี๋ยวลองใส่ให้ดูแค่โม่นัดนั้นนัดเดียวนะครับมันก็จะออกปกติอยู่สักครู่นะครับก็จะตีให้เป็นตำหนิไปเนาะสำหรับตัวนี้นี่นะครับนัดหนึ่งที่ไม่ออกนะครับเห็นไหมเอ่ยสักครู่เนาะโอเคนะครับมันจะค่อนข้างติดตรงปลายนิดนึงนะครับเห็นไหมเวลาใส่เข้าไปนะครับก็เดี๋ยวจะใส่ไว้ด้านนอกนะครับโอเคนี่ตอนนี้อยู่ในช่องกลางพอดีแล้วนะครับริมๆหน่อยออกปกตินะครับก็เวลาใส่จะต้องใส่ไม่ต้องแน่นนะครับในโม่นัดนี้นะครับก็สังเกตดูดีๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับหรือใครอยากให้เล่นคล่องๆนะครับก็ลองหาซื้อชุดตัวปลอกใหม่ก็ได้นะครับราคาก็500-600นะครับประมาณนี้นะครับก็จะได้คล่องๆนะครับนี่นะครับนัดนี้นะครับที่บอกว่าอาจจะมีตำหนินิดหน่อยนะครับเห็นไหมเอ่ยมันจะอาจจะต้องไม่ต้องใส่เข้าไปแน่นมากนะครับเพราะว่าตัวยางเนี่ยมันมากันลูกไว้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโม่ตัวนี้นะครับท่านใดที่สนใจเนี่ยก็ติดต่อเข้าไปได้นะครับรายละเอียดในการติดต่อเนี่ยก็จะอยู่ที่ใต้คลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องแล้วนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องใหม่สินค้าใหม่ที่จะเข้ามานะครับสวยๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ